ับที่เรามีมงมีสายสะพายตามที่เราต้องการแล้วมันก็ลูกความรู้สึกวันนี้น้องหนูรัตดีใจมากเลยเขาแน่นอนแน่มองเพียงใจดีหน้าที่ให้ลุงกุดวันนี้กับสายสะพายได้ค่ะดีมากรู้ไหมเราได้ตำแหน่งอะไรรู้ให้น้องหนูรัตหนูฝันฝันอยากจะมีมุมกุดค่ะเราเป็นนางงามมิตรภาพเป็นนางงามจุลภาพค่ะเป็นไงบ้างที่ผ่านมาอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างก็น้องหนูแล้วก็อยู่ในกองก็สนุกมากค่ะกิจกรรมหนูก็ต้องทำงานทุกวันต้องส่งสปอนเซอร์ทุกวันต้องส่งงานให้ครบค่ะวันนี้ก็ส่งงานครบเรียบร้อยเรียบร้อยไปหมดแล้วค่ะตอนที่มันไม่เข้ารอบหนูละหนูละเสียใจไหมไม่เข้ารอบ13คนก่อนไม่ได้เข้ารอบไม่เสียใจค่ะตอนนั้นรู้สึกไงตอนที่เขามาจะประกาศอะเรารุ้นไหมว่าเราจะเข้ารอบก็ว่าคนที่อยากเขารับแค่ตัวถุงค่ะเราไปไม่ถึงประธานค่ะเราไปไม่ถึงตื่นเต้นไหมตอนที่เขาจะประกาศคนเข้ารอบตื่นเต้นไหมที่เข้ารอบ13คนค่ะก็ตื่นเต้นก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเขาด้วยแต่ว่าเห็นแอบเห็นนุรัตร้องไห้จริงไหมอยู่บนเวทีร้องไห้เปล่าไม่ได้ร้องค่ะไม่ได้ร้องค่ะรู้สึกแล้วก็ดีใจมากแล้วค่ะไม่เสียใจใช่ไหมที่แบบไม่ได้เข้ารอบไม่เสียใจค่ะเนี่ยตอนนี้เราร้องไห้ไหมได้ร้องไห้หรือเปล่าไม่ได้ร้องแต่ตอนนั้นเรารู้ไงว่าต้องมีชื่อเราใน1ใน13คนอ่ะเรารู้ไหมว่าจะมีชื่อเราเข้ารอบอ่ะตอนแรกตอนที่ไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยน้อยกว่าจะได้มงกุฎนี้มามงกุฎนิดทางไม่ลำบากเหนื่อยไหมหนูรัตอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาว่าพี่ฟีนว่าเอาเรามาสร้างคอนเทนต์แม่โมฟีนนะคะวันนี้น้องหนูรัตต้องขอบคุณแม่โมฟีนมากๆเลยนะคะที่ให้มงกุฎน้องหนูรัตวันนี้น้องหนูรัตก็ยากได้มงกุฎกับสายดงไทยค่ะวันนี้แล้วมีคนมาบอกว่าแม่มอฟีนเอาเรามาสร้างกระแสมีคนมาว่าแม่มอฟีนเราอยากจะบอกอะไรคนที่มาว่าแม่มอฟีนไหมทุกคนนะคะเลิกบูลลี่ของบูแล้วคุณจะดูไม่ดีมันไม่มองกลุ่มนะอย่าไปว่าเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคะเรารู้สึกไงบ้างเราไม่ได้มาตลกแต่เรามาสวยรู้สึกเราไม่ได้มาขายตลกเรามาขายสวยแล้วค่ะหลังจากนี้เราจะมุ่งมั่นกับการขายสวยเพราะว่าเรามีครบทุกอย่างแล้ววันนี้น้องหนูรัตก็ดีใจวันนี้ได้ครบทุกอย่างแล้วค่ะเราคิดว่าเวจะเอามึงไปให้พ่อกับแม่ว่าพ่อแม่จะดีใจไหนค่ะรอดูเลยนะคะเวทีนี้ถือว่าเราสวยที่สุดไหมสวยที่สุดค่ะหนูเดินลาตีเดิมแบบจับๆสวยแต่หลายคนชอบเราเดินชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำคนก็อาจจะชอบเยอะมันหายเหนื่อยไหมที่ได้มงได้สายหายเหนื่อยเลยไหมไม่ค่ะต้องชู้ค่ะเดี๋ยวต้องการก็ถือว่าความฝันของเราสำเร็จแล้วที่จะมงสายสไตล์อยากประกวดอีกไหมก็หนูก็อยากประกวดของมิแกนตลอดเลยอยากประกวดทั้งในทีวีวันนี้ได้ความฟังขันกินแล้วค่ะอยากแล้วจะประกวดอีกหรือเปล่าจะประกวดอีกไหมไปจังหวัดอื่นไหมก็รอติดตามต่อไปค่ะแต่ไม่ไปก็เคยมีมาครั้งนึงแต่ว่าติดมิแกนตลอดเลยอยากบอกเลยแม่มองฟีนมากก็น้องหนูร้านก็อยากจะขอบคุณแม่มองฟีนมากๆเลยค่ะที่ให้ประทับใจน้องหนูรับในวันนี้ค่ะแต่ว่าขอบคุณมากหนูรัตอยากจะให้กำลังใจคนที่เขาอยากจะมาประกวดอยากมีฝันเหมือนเราแนะนำเขายังไงหรือว่าอยากให้กำลังใจเขามาตามฝันเหมือนเรายังไงทุกคนอ่ะทุกคนมีความฝันมันไม่เหมือนกันทุกคนต้องมีโอกาสที่จะลงมือค่ะก่อนจะไม่มีโอกาสต้องรีบลงนะคะสุดท้ายแหละให้แนะนำตัวแบบมิสแกนเออ